ื่อวานนี้ใครที่ติดตามรายการข่าวเที่ยงของเรานะครับก็ได้รายงานสถานการณ์และก็ความเคลื่อนไหวนะครับกรณีของพี่ปองและก็พี่ๆกลุ่มพันธมิตรนะครับเมื่อวานนี้ได้ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กับกรณีการไปบุก NBT ณช่วงของการชุมนุมณพันธมิตรที่1เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วล่ะนะครับช่วงเย็นช่วงเย็นก็มีรายงานว่าพี่ปองได้รับการประกันตัวออกมาทั้งพี่ปองทั้งพี่หมียุทธยงลิ้มเลือดวาทีนะครับแล้วก็คุณชิติพัฒน์ลิ้มทองกุลนะครับวันนี้เองมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งผมดูแล้วอ่านแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองในรายงานข่าวเมื่อวานแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าพูดถึงพี่ปองแม้จะเป็นผู้หญิงนะแต่หัวจิตหัวใจพี่ปองนี่เข้มแข็งมากนะครับเข้าการต่อสู้ในการเรียกร้องนะครับในการออกมาต่อต้านกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแม้ตัวเองจะต้องถูกดำเนินคดีพันธมิตร1เดี๋ยวมีพันธมิตร2เดี๋ยวมีกปปส.แต่เจ้าตัวก็ไม่ยั่นนะฮะแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็พร้อมที่จะสู้นะครับในการพิสูจน์ความจริงเข้าสู่กระบวนการศาลตัดสินว่าอย่างไรเคารพไม่มีอิดออดไม่มีออกมาตำหนิด่าทอหรืออะไรหัวใจเข้มแข็งมากสำหรับพี่ๆนะครับทางด้านของคุณมหัศจรรย์โสดีนะครับโฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลคือพูดง่ายๆว่ามาให้กำลังใจมาชื่นชมแล้วก็ยกเจ๊ปองเนี่ยเป็นหญิงแกร่งนักสู้นะครับจากคดีเมื่อวานนะฮะที่ศาลตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นก็คือจำคุก1ปีนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์ไม่รอลงอาญานะครับจากการชุมนุมณช่วงพันธมิตรที่ไปบุกสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับเพื่อขับไล่รัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชนะฮะพรรคพลังธรรมใหม่ขอร่วมส่งกำลังใจให้นางสาวอัญชลีนายภูวดลทรงประเสริฐนายยุทธยงลิ้มเลือดวาทีและนายชิติพัฒน์ลิ้มทองกุลนะครับนายมหัศจรรย์บอกว่านางสาวอัญชลีคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไอดอลที่พี่น้องคนไทยที่มีหัวใจรักชาติศาสนาเทิดทูนในพระมหากษัตริย์มีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่แถวหน้านำมวลชนต่อสู้ระบอบทักษิณตายเป็นตายยอมหักไม่ยอมงอนอกจากนั้นนางสาวอัญชลียังถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในการนำมวลชนด้วยความรู้ความสามารถแบบครบเครื่องในการปลุกใจมวลชนให้ฮึกเหิมมีกำลังใจในการต่อสู้ซึ่งหาตัวจับยากคือพูดง่ายว่าทั้งเก่งและทั้งเก่งบู๊และบุ๋นแม้ในยามที่เจ๊ปองต้องขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังสงบนิ่งเข้มแข็งองอาจไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกนี่แหละคือหญิงเหล็กที่แท้จริงที่พวกเราไม่เคยลืมและยังตราตึงในหัวใจตลอดมาผมในนามพรรคพลังธรรมใหม่ขอส่งกำลังใจให้เจ๊ปองคุณภูวดลคุณยุทธยงคุณชิติพัฒน์ทุกคนที่น้อมรับคำพิพากษาอย่างอาจหาญดุจราชสีห์ไม่หนีคดีหัวซุกหัวซุนเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่หนีไปต่างประเทศที่ตอนนี้ก็ยังเห่าหอนหลอกหลอนประเทศของตัวเองอย่างตลอดเวลาโอ้โหยังมิวายนะเลี้ยวไปถึงใครก็ไม่รู้ร้อนตัวก็ว่าแต่ว่าชื่นชมหัวใจจริงๆนะครับยิ่งมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดพี่ปองนี่รู้เลยว่าโอ้โหเข้มแข็งแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวแล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้พี่ปองมาทุกช่องทางแบบล้นหลามจริงๆนะขอใจรัวๆนะครับแต่พี่ปองประกันตัวมาแล้วนะเมื่อวานนี้แต่ว่ามีภารกิจต่อเนื่องก็เลยขออนุญาตที่จะไปทำภารกิจในช่วงนี้เอาให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะได้เสร็จภารกิจตอนไหนก็จะได้มาพบกับพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับเอาละไปดูเรื่องใหญ่ของเราปักหลักเกาะติดกันมาเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามคนที่คิดที่ทำที่จ้างโฆษณาชิ้นนี้ว่าคิดยังไงทำยังไงวันนี้รับผิดชอบต่อหัวจิตหัวใจคนไทยทั้งประเทศแล้วหรือยังเรื่องของ Lazada มีความเคลื่อนไหวหลากหลายเลยนะฮะน้องป๊อปปี้ครับที่แรกเนี่ยคือความเคลื่อนไหวจากทางสคบก่อนก็คือคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นในฐานะที่กำกับดูแลสคบด้วยบอกว่ามีการเรียกให้ทาง Lazada เนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็จะพิจารณาว่าความผิดเนี่ยเป็นยังไงแต่เบื้องต้นก็คือเรียกเข้ามาให้ชี้แจงใช่ไหมคะหากว่าพบผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีทั้งนี้คุณอนุชาบอกว่าขอกำชับให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงประชาชนผู้บริโภคและส่วนรวม
พื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบในลักษณะนี้อีกแล้วก็จะได้ลดการสร้างความขัดแย้งความแตกแยกในสังคมไทยนะคะคือเขาบอกว่าตัวของเจ้าหน้าที่สคบเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22นะครับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522มาตรา22ระบุว่ายังไงบอกว่าการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมเข้าข่ายมีวงเล็บหลายวงเล็บเนี่ยนะฮะวงเล็บที่3บอกว่าข้อความนี้เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติวงเล็บ3ก็เข้าวงเล็บ4อีกบอกว่าข้อความนี้จะเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียในความสามัคคีในหมู่ของพี่น้องประชาชนสคบดูแล้วน่าจะเข้ามาตรา22นี่แหละเสียอย่างเดียวว่าพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับผลของมีความผิดตามมาตรา22เนี่ยวงเล็บ3วงเล็บ4ความผิดอะไรแผ่วเบามากนะฮะโทษเบาคือความผิดโฆษณานี้ใช่มั้ยก็ขอให้คุณลบโฆษณานี้ออกซะลบถ้อยคำนี้ออกซะลบชิ้นนี้ออกซะคือลักษณะเหมือนว่ากล่าวตักเตือนอะมากกว่านะฮะไอ้เราก็คิดว่าอยากจะมีในส่วนของผลของว่าต้องปรับต้องคาดโทษต้องทำอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าสคบจะว่ายังไงนะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตำรวจดีกว่ามีคนถามถึงกรณีที่ว่าจะต้องปิดเว็บไซต์ Lazada ไหมเรื่องนี้ทางคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DS นะคะเขาออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายก่อนแล้วหลังจากนั้นคือตอนนี้ก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานและให้ทำงานร่วมกับตำรวจที่จะนำเรื่องเนี่ยส่งให้กับศาลเร็วๆนี้หากพบว่ามีความผิดทั้งผู้จัดทำผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างรวมถึงคนแสดงคนที่ไปโพสต์คนที่แชร์ด้วยนะคะทั้งหมดเหล่านี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปให้ศาลพิจารณาว่าจะตัดสินว่าใครผิดใครจะต้องโดนลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายค่ะการปิดเว็บไซต์ของ Lazada นะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะตามกฎหมายก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทำงานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งจะส่งเรื่องไปให้ศาลเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเราก็พบมีความผิดนะครับก็มีทั้งผู้ทำนะผู้จ้างผู้รับจ้างนะครับคนแสดงครับคนที่ไปโพสต์ไปแชร์ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นการรวบรวมพยานฐานส่งไปให้ศาลพิจารณานะครับว่าจะตัดสินว่าใครผิดบ้างแล้วก็จะลงโทษยังไงก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับตามกฎหมายนะครับก็คือโดยกฎหมายเนี่ยเรายังปิดLazadaไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความไม่พอใจสิ่งที่Lazadaได้ทำไปนะครับเพราะว่ากระทบกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือขององค์กรต่างๆนะครับที่จะแบนLazadaครับเพราะLazadaก็มีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่างๆออกมาคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่Lazadทำนะครับผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยก็มีบริบทมีค่านิยมที่แตกต่างจากต่างประเทศนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ด้วยนะครับครับก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดความรู้สึกแล้วก็ดำเนินการได้ส่วนไทยจะแบนหรือไม่แบนก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องคนไทยนะครับเมื่อวานเราให้ดูแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นะครับในบทที่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อวานเอาให้ดู2มาตราให้ดูอีกทีก็ได้มาตรา50นะฮะมาตรา50ระบุบอกว่าประชาชนคนไทยนี่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายกำหนดเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเกลียดชังกันในสังคมมาตรา50ข้อไหมครับค่ะสุดท้ายนั่นแหละนะฮะถือว่าตรงที่สุดแต่หนึ่งนี่อาจจะต้องไปตีความเข้าไม่เข้าอะไรต่างๆก็ว่ากันแต่สุดท้ายเนี่ยอันนี้เข้าคือหน้าที่ของคนไทยและที่สำคัญคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรา52นะฮะมาตรา52บอกว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็เมื่อวานนี้ผบ.ทบ.ถึงออกมาไง
มีหน้าที่กองทัพก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดมาตรานี้เลยพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนไทยก็ต้องนี่แหละตามบทบาทหน้าที่ก็ต้องทำแต่ถ้าใครไม่ทำใครเพิกเฉยหรือมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้แม้จะกระทบตัวเองดูคลิปตัวเองก็รู้สึกแต่ตัวเองไม่ทำอะไรไงเป็นไทยเฉยอันนั้นมันใช่หรือไม่ย้อนถามตัวเองก็แล้วกันตอนนี้มีหลายกองทัพใช่ไหมคะที่มีการประกาศออกมาบอกว่าทัพออกมาก็ออกมาแล้วไม่ให้เข้าไปส่งอากาศแล้วก็ทัพเรือเหลือตำรวจตำรวจเมื่อวานก็ออกมาเบาๆออกมาเบาๆวันนี้ก็ถามอีกเอ๊ะตำรวจเอายังไงเนี่ยชัดเจนหรือเปล่ายังไงตำรวจออกมาจริงนะวันนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีการบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งออกมาก็คือทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกไม่ได้มีคำสั่งออกมาแต่ทั้งนี้เนี่ยก็อยากให้ตำรวจทุกคนไปพิจารณาเอาว่าการล้อเลียนความเจ็บป่วยหรือว่าความบกพร่องผู้อื่นเหมาะสมหรือไม่ก็คือให้ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ควรตอบสนองอย่างไรเพราะการที่ทำแล้วมันเสี่ยงต่อความมั่นคงเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วตำรวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเนี่ยค่ะก็คือสรุปแล้วคือไม่ได้มีคำสั่งที่แบบชัดเจนแต่ว่าให้ข้าราชการตำรวจไปพิจารณาไต่ตรองกันเอาเองว่ามันเหมาะสมไหมคุณดูคลิปแล้วคุณคิดว่าหัวจิตหัวใจของคุณเนี่ยหรือคุณไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรคุณก็ไปคิดเอาเองไปตัดสินใจเอาเองเราสองแสนกว่าคนทั่วประเทศเนี่ยเราไม่สั่งการหรอกคุณไปคิดเอากันแล้วกันในฝั่งของการดำเนินคดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตั้งแต่ปรากฏคลิปตั้งแต่วันที่5แล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาบริษัทบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย3รายที่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดลองไปฟังเสียงดูนะครับเชิญครับที่ไม่สร้างสรรค์แบบนี้นะครับนำอาการเจ็บป่วยนะครับนำความพิการนำความบกพร่องนำความไม่เสมอภาคนะครับมาล้อเลียนลักษณะแบบนี้แล้วไปแตะในส่วนความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับท่านไปดูก็แล้วกันในอารยประเทศเองนะครับเขาก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมวดความมั่นคงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับในบางส่วนของกฎหมายไทยการบังคับใช้ก็คล้ายกันนะครับจะมาบอกว่าไม่มีกฎหมายเรื่องความมั่นคงในหลายประเทศคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดในการบังคับใช้กฎหมายออกมาเจตจำนงของกฎหมายที่ออกมานะครับทีนี้เราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับพื้นฐานก็คงจะไปอ้างว่าคงไม่รู้กฎหมายคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือว่าคงจะไม่ได้มีคำสั่งอะไรไปห้ามข้าราชการตำรวจนะครับหรือการส่งของไอ้ต่างๆนานาเพราะมันมีวิธีการในการสั่งของนะครับสั่งของจากแพลตฟอร์มนึงมันก็ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นคนทำหน้าที่ในการส่งของก็คงไปเอาซอร์สใช้รายเดอร์หรือบริษัทส่งของต่างๆ delivery service ต่างๆไปก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการดำเนินการทางธุรกิจไปนะครับแต่ว่าต้นทางเองนะครับในเมื่อต้นทางก็ย้อนกลับไปว่าการออกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญแบบนี้นะครับออกมาเพื่อที่จะให้ถูกใจลูกค้าสามารถที่จะดึงดูดยอดขายเข้ามาได้มันควรต้องย้อนกลับไปว่าแล้วในแง่ของผู้บริโภคเองนะครับข้าราชการตำรวจ 200,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บริโภคท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าถ้าเจอคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวไปว่ากันต่อกันแล้วกันว่าแนวทางของคดีจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วอีกองค์กรนึงที่ดูเรื่องของสิทธิมนุษยชนล่ะและดูเงียบๆไปนะเนี่ยมีการพูดถึงล้อเลียนบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือเป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นผู้พิการแบบนี้ท่าทีของกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่แอคชั่นเลยเบาจังเลยนะไม่เหมือนกับช่วงของการชุมนุมเลยออกแอคชั่นเลยนะไปหาเด็กไปหาเยาวชนไปดูทะลุแก๊สไปดูเสร็จวันนั้นยังเจอประทัดตู้มเข้าไปเลยเจ้าตัวก็เจอเต็มๆกับตัวเองแท้ๆก็ยังไปนะครับล่าสุดในทีมข่าวท็อปนิวก็ตรวจสอบไปที่หนึ่งในกรรมการสิทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะน้องป๊อปปี้ครับคุณวสันต์ภัยหลีกลี้ค่ะหนึ่งในกสม.เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่เขาบอกว่าเป็นเพียงแค่การตำหนิลาซาด้าที่ออกโฆษณาละเมิดสิทธิ์แล้วก็ด้อยค่าผู้อื่นทีนี้โดยเขามีการแสดงความคิดเห็นไว้นะคะบอกว่าทางกสม.เนี่ยมีความห่วงใยแล้วก็เห็นว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ขาดความตระหนักรู้เรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือว่าทุพพลภาพซึ่งต่างก็มีคุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไปแต่การที่ใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ละเมิดของผู้อื่นด้วยก็หรือว่าจะมีผลทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเนี่ยด้อยค่าลง
แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าแม้ว่าตัวแทนจะออกมาขอโทษนะคะโดยอ้างว่าไม่มีเจตนาหรือว่าไม่มีเจตนาที่จะพาดพิงอะไรก็ตามแต่นี่ถือเป็นบทเรียนของภาคธุรกิจผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์หรือพวกอินฟลูเอนเซอร์ค่ะในการจัดทำสื่อที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็คือแค่ตำหนิเบาๆครับขณะที่อาจารย์ฮารีลักษ์สุตบุตรนะครับอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กก็อาจารย์ก็ข้องใจแหละว่าเอ๊ะทำไมลาซาด้ายังไม่เอาผิดคนทำคลิปก็เศร้าใจนะงานนี้นักการเมืองไม่มีใครออกมาเลยเงียบกันเลยนะฮะละทิ้งหลักการทุกคนต้องเท่าเทียมคือพูดถึงเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลแหละออกมาย้ำโดยตลอดทุกคนต้องเท่าเทียมทุกคนต้องเท่าเทียมพอเจอคลิปนี้เข้าไปทีเดียวเงียบกริบเลยนะฮะอย่างประเด็นเรื่องของที่บอกว่ายังไม่เอาผิดคนทำคลิปเนี่ยก็คือทางด้านของอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นข่าวว่าลาซาด้าเนี่ยมีการดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ไม่เห็นว่ามีการดำเนินการกับบริษัทที่เป็นผู้จัดทำคลิปแต่ยังได้มีเพียงแค่แถลงการยอมรับว่าไม่รอบคอบแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเท่านั้นอาจารย์เลยบอกโอ้โหแค่นี้ได้เหรอก็ชื่นชมกองทัพเหล่าทัพแหละที่ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักเนี่ยนะฮะชาติสถาภาพกษัตริย์ด้วยเช่นกันก็นี่แหละรอดูว่าลาซาด้าจะว่ายังไงนะก็มีการแถลงแบบก็ไม่ชัดเจนว่าไปให้สุดเลยตัวเองต้องออกมาปกป้องถึงจะได้หัวใจคนไทยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูในส่วนของ Lazada ทีมงานก็ไปมอนิเตอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหเมื่อคืนนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันเลยนะฮะ Lazada เว็บไซต์ Lazada Thailand นะครับเปิดรับสมัครตำแหน่งสำคัญโอ้โหหลายตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็สื่อสารองค์กรภายในตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะฮะหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดเนี่ยนะครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดประเทศไทยรองอาวุโสรองฝ่ายพัฒนาธุรกิจแก้ปัญหาเรื่องการตลาดนะครับผู้จัดการอาวุโสผู้จัดการแบรนด์นะนักยุทธศาสตร์ผู้จัดการทางด้านการสื่อสารสังคมนะครับผู้จัดการหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ผู้ช่วยผู้กำกับสินฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็คนที่ดูเรื่องของ TikTok Marketing ทางออนไลน์ด้วยสรุปรับเพิ่มหรือมีคนเก่าออกแล้วต้องรับคนใหม่อันนี้ยังเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบเขาก็ไม่ได้มีชี้แจงอะไรออกมานะคะว่าเขามีการปลดใครหรือเปล่าขณะที่หมอวรงเองนะฮะมีการผุดแอปไม่ต้องใช้ละ Lazada เนี่ยแอปตลาดคนไทยเลยดีกว่านี่คือแอปพลิเคชันตลาดคนไทย National Platform เพื่อสร้างตลาดนี้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายสำหรับสินค้าและก็บริการที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือข้อเสนอพรรคไทยพรรคดีเราจะเป็นผู้รับผิดชอบและทำเรื่องนี้ทันทีนะฮะเราจะทำทันทีเลยบอกว่าอยากให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรีบสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาหน่อยก็ดีนะฮะคือมันมีสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วต่อยอดได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าถึงทั้งผู้ค้าแล้วก็คนซื้อแล้วก็การขนส่งแล้วก็มีโปรโมชั่นเชื่อว่าน่าจะได้หัวใจคนไทยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามดูว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะครับ